ู้หญิงกำลังถูกฉุดกระชากลากถูอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะดึงตัวขึ้นรถเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปยุ่งผัวเมียหรือเปล่าวะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวซวยนะครับแต่สำหรับพลเมืองดีคนนี้เขาไม่ปล่อยผ่านครับเขารีบเข้าไปช่วยทันทีครับเพราะว่าเห็นแล้วมันผิดปกติอ่ะคือผู้หญิงพยายามจะลงจากรถให้ได้นะครับผู้ชายก็พยายามจะดึงขึ้นรถแบบนี้ครับทำไรไปส่งพี่ทำไรพี่เป็นไรไม่ผมพาเขามาจะมาเขาใหญ่เขาไม่มาบายโอเคไหมบายบายพี่ไปส่งพี่ปล่อยก่อนพี่ปล่อยไปส่งไปส่งเปิดหมุดแล้วนี่เปิดหมุดไปนนแล้วเนี่ยพี่ปล่อยก่อนพี่ปล่อยแถวนี้บ้านหนูถ้าเกิดไม่นั่นก็ค่อยคุยกันเธอโอเคไหมเอาไปขึ้นรถเราพี่อย่านะพี่อย่าตัวปืนอยู่ไหนพี่ปล่อยเลยพี่ปล่อยเดี๋ยวนี้ผมไม่ส่งพี่หนูบอกให้ปล่อยถามมาก่อนว่าผิดเองไม่ใช่เมียผมรู้ว่าเมียแต่ปล่อยเขาไม่ไปนี่ครับพลเมืองดีนะครับเขาขับรถผ่านมาแล้วเห็นเนี่ยว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับมีผู้ชายกำลังลากผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถให้ได้ท่าเดียวแล้วผู้หญิงเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะพอเดินเข้าไปถามฝั่งผู้ชายก็พยายามบอกว่าเป็นแฟนกันพี่ไม่มีอะไรแต่ดูสิครับผู้หญิงคือเหมือนกับว่าพยายามจะดึงตัวออกมาให้ห่างจากผู้ชายคนนี้นะครับจังหวะนั้นเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามจะบอกผู้ชายบอกว่าปล่อยน้องเลยปล่อยน้องเลยแล้วจะพาน้องผู้หญิงมานั่งบนรถเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วโชคดีมากที่จังหวะนั้นมีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจมาพอดิบพอดีครับพลเมืองดีก็เลยตะโกนบอกตำรวจเข้าไปช่วยกันคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้กันหน่อยครับพี่อยากตัวปืนอยู่ไหนทะเบียนรถอะไรพี่ถ่ายทะเบียนรถไว้น่ะน้องเขาไม่ไปน่ะจะมึงจอดเลยจอดเดี๋ยวนี้เลยมึงจอดเดี๋ยวนี้เลยมึงจอดเดี๋ยวนี้เลยพี่แต่พี่เขาผู้หญิงไปพี่พี่เขาผู้หญิงของเขาผู้หญิงนี่ขึ้นรถไปจังหวะตำรวจมาพอดีเลยอ่ะใช่คือถ้าสมมติตำรวจไม่ได้มาพอดีตามไม่ทันแล้วครับเพราะว่าขับรถไปแล้วอ่ะนี่จังหวะที่เลี้ยวรถออกไปอ่ะกำลังจะออกถนนใหญ่ตำรวจขี่รถสวนมาพอดีดิเห็นไหมจังหวะนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยพยายามจะบอกว่าให้หยุดรถให้หยุดรถนี่ตำรวจขี่รถมาพอดีคือไม่ได้ขี่มาระงับเหตุอะไรนะคงขี่มาตรวจอะไรทั่วๆไปได้แหละครับขี่ผ่านมาพอดีโอ้จังหวะได้มากเลยอ่ะพลเมืองดีก็เลยบอกว่าให้ตำรวจตามไปเลยนะครับคลิปนี้ถูกโพสต์บนเพจ Facebook Social Hunter 2022หลังคลิปเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตชื่นชมพลเมืองดีคนนี้บอกว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยที่ไม่ปล่อยผ่านนะผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเลยแหละเพราะว่าเต็มที่ก็แค่ถ่ายคลิปเออเพราะว่ายุ่งไปเดี๋ยวซวยสิเผื่อเขาเป็นผัวเมียกันขึ้นมาครับหรือว่าฝ่ายนั้นมีอาวุธอย่างเงี้ยค่ะอันตรายในเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบนถนนธนรัตน์นะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโคราชผู้สื่อข่าวช่องแปดของเราครับลงพื้นที่ไปตามหาพลเมืองดีที่ว่านี้ครับชื่อน้องกิฟน้องกิฟอายุแค่25นะเธอบอกว่าเธอเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าวันนั้นเธอกำลังไปทำธุระในตัวเมืองปากช่องขณะที่รถจอดติดไฟแดงเห็นรถกระบะคันนึงขับสวนทางมาแต่ประตูฝั่งข้างคนขับเนี่ยทำไมมันอ้าๆและมีขาผู้หญิงเนี่ยเหมือนหลุดออกมาก็เลยเอะใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรถกระบะของที่คันที่เมื่อกี้ที่สวนกันน่ะก็ไปจอดที่ลานจอดรถของรีสอร์ทแห่งหนึ่งทีนี้เธอรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยเหมือนกลับรถแล้วก็ขับตามไปครับเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันแต่เลิกกันไปแล้วนะประมาณครึ่งเดือนได้แหละฝ่ายชายพยายามจะง้อขอคืนดีแต่ดูท่าผู้หญิงไม่น่าจะเอาด้วยแล้วล่ะครับไปฟังเสียงพลเมืองดีนิดนึงครับเขาร้องขอให้เราช่วยนะคะบอกว่าพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนผู้ชายก็บอกผู้หญิงอยู่อ่ะเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวไปส่งแล้วแบบเนี้ยค่ะก็คือมีอาการหวาดกลัวไหมครับมือเย็นเลยนะตอนเราจับมือน้องเขาว่ามือเย็นแล้วก็ตัวสั่นเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ให้การช่วยเหลือยังไงบ้าง
เราก็จะเอาน้องมากับเรานะแต่ผู้ชายก็ไม่ยอมผู้ชายก็เหมือนลากผู้หญิงขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูรถหนีเราไปเลยอะค่ะมันโชคดีตรงที่ว่าพี่ตำรวจสายตรวจอะเขามาพอดีแล้วเขาก็ขี่รถตามรถกระบะคันนั้นไปนี่ครับตำรวจสายตรวจที่ขี่รถมาพอดีก็คือ10ตำรวจตรีจิรวัฒน์รัตนแก้วการผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.หมู่สีนั่นเองคือจังหวะนั้นนะครับตำรวจนายนี้บอกว่าผมก็ขี่กลับรถตามกระบะแต่กระบะฝ่าไฟแดงไปพยายามเรียกให้จอดไม่ยอมจอดเร่งเครื่องหนีครับจนเกือบไปชนตำรวจอีกนายหนึ่งแต่พอไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่รถมันค่อนข้างจะหนาแน่นก็เหมือนจนมุมแหละพยายามลงไปเจรจาครับนานแสนนานถึงจะยอมเปิดประตูออกมาสังเกตเห็นน้องผู้หญิงเหมือนมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้โฮตลอดเวลาเลยครับสุดท้ายมีญาติมารับตัวไปแล้วตำรวจก็เลยไม่ได้นำตัวทั้งคู่ไปที่โรงพักนะคล้ายๆกับว่าก็เป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้นักข่าวของเราครับติดต่อไปที่หญิงสาวคนที่ว่านี้นะครับเจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมายเจ็บเพราะว่าถูกกระชากแขนอย่างเดียวแล้วก็มีอาการเขียวช้ำเล็กน้อยตอนนี้ทางผู้ใหญ่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วเธอก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับไปฟังเสียงนิดนึงครับพี่ทำเรียบร้อยแล้วค่ะกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับรู้หมดแล้วว่าจบแยกย้ายก่อนหน้านี้มีเลิกกันมาแล้วมีปัญหากันมาแล้วมันก็ตามง้ออยู่แต่วันนั้นเราไปเจอกันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่ได้แจ้งความใช่ไหมก็คือคุยระดับผู้ใหญ่ก็คือจบไปแล้วหรือว่าแจ้งความค่ะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นค่ะครับก็รอคุยกับแม่อยู่อ๋อแล้วมีแนวโน้มแจ้งยังไหมฮะหรือว่าไม่แจ้งล่ะยังไม่รู้เลยค่ะอ๋อครับแล้วตอนนี้คือปลอดภัยเนาะอยู่บ้านค่ะปลอดภัยค่ะครับอ่ะก็ดีแล้วที่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ขอให้พูดคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเพิ่งเลิกกันไม่ถึงเดือนเลยอ่ะ คิดว่าฝั่งนู้นเขายังแบบว่ายังอยากจะง้ออยู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้ไปตกลงเคลียร์กันไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะถ้ามีความรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะสุดท้ายแล้วน้องต้องขอบคุณพี่ผู้หญิงที่ช่วยน้องตั้งแต่ต้นด้วยนะใช่เพราะว่าพี่คนนั้นทำให้น้องปลอดภัยจนถึงวันนี้นะคะนี่ก็ชื่นชมจริงๆไม่มีใครกล้าเท่าเธอจริงใช่ครับถามใจตัวเองอ่ะมีใครกล้าบ้างเราเต็มที่เราโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปใช่ใช่เป็นหลักฐานเพราะว่าเราเห็นข่าวมาเยอะว่าโอ้โหเข้าไปยุ่งแล้วเราซวยไงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีก็ดูประเมินสถานการณ์เอาละกันเอาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยคืออย่างแรกเราต้องรู้สึกเราปลอดภัยก่อนแล้วเราค่อยทำให้เขาปลอดภัยตามเรามาถูกต้องคุณปิ๊กพูดได้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝั่งนั้นมีอาวุธหรือไม่ตรงนี้สำคัญที่สุดเลย